ละครชีวิตรักชีคส์มารีมองหลานสาววัย5ขวบที่กำลังเล่นของเล่นอยู่ด้วยสายตาเอ็นดูหญิงสาวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองเด็กหญิงเล่นตุ๊กตาเล่นของเล่นพูดคนเดียวแล้วหัวเราะปันปันมากินข้าวได้แล้วจ้ะได้เวลากินข้าวแล้วนะเดี๋ยวสิคะคุณแม่ปันปันขอเล่นอีกแป๊บนึงเล่นนานแล้วนะนี่มันเลยเวลากินข้าวไปตั้ง10นาทีแล้วมาจ้ะไปกินข้าวกันแป๊บนึงค่ะคุณแม่แป๊บอีกแล้วเดี๋ยววันไหนที่ปันปันอยากจะไปเซเว่นอยากจะไปห้างอยากไปกิน KFC แม่จะเดี๋ยวบ้างดีไหมจ๊ะไม่ดีค่ะคุณแม่ปันปันไปก็ได้หืมคุณแม่เล่นขู่แบบนี้ทุกทีถ้าไม่ขู่เราจะไปหรือเปล่าล่ะหืมไปก็ได้แล้วคุณแม่เนี่ยจะพาปันปันเข้าเซเว่นจริงเปล่าคะได้จ้ะไปก็ได้เย้ คุณแม่ใจดีที่สุดเลยถ้างั้นเดี๋ยวปันปันรีบเข้าไปกินข้าวก่อนนะคะตามใจลูกอีกแล้วนะมารีขนูสงสารแกนี่ค่ะป้ากำพร้าแม่ต้องมาอยู่กับป้าแล้วก็มาอยู่กับมารีจนตอนนี้แกคิดว่ามารีเป็นแม่แท้ๆของแกไปแล้วป้าก็สงสารทั้งแกสงสารทั้งปันปันน่ะนะที่แกต้องมารับภาระเลี้ยงหลานเฮ้ยป้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแม่มันก็ช่างใจร้ายใจดำไม่รู้ว่าทิ้งลูกลงคอได้ยังไงพี่การอาจจะไม่ได้ตั้งใจทิ้งก็ได้นะคะป้าบางทีพี่เขาอาจจะหายตัวไปแล้วกลับมาไม่ได้ช่างเถอะช่างเถอะรอวันที่มันกลับมาก็แล้วกันสงสารก็แต่แกเนี่ยดูสิต้องโดนหลานเรียกแม่แม่จะขายออกไหมล่ะทีนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าพี่ลิขิตเขาเข้าใจเขาก็เชื่อด้วยว่าปันปันน่ะเป็นหลานของมารีแต่ป้ากลัวทางครอบครัวของเราเขาไม่เชื่อนะสิเกิดเขาระแวงว่ายายปันปันเป็นหลานของแกจริงหรือเปล่ามันก็จะยุ่งพี่ลิขิตกับครอบครัวเขาเข้าใจดีค่ะเขาเชื่อมารีไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าอย่าคิดมากถ้าเขาเข้าใจดีก็แล้วไปงั้นเราไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวใหญ่ปันปันมันจะรอได้ค่ะป้าก็อย่าคิดมากนะคะมารีไม่เป็นไรเลยเรื่องนี้ถึงยังไงปันปันก็เป็นหลานแท้ๆของมารีจ้าไปกันไปกินข้าวกันเถอะป้าก็ชักหิวลิขิตหนุ่มหล่ออนาคตไกลเป็นคนรักของมารีพ่อแม่เขาชอบเธอมากแต่มิ้นน้องสาวของเขากลับไม่ชอบมารีนักจะไปบ้านนั้นอีกแล้วหรอพี่ลิขิตพี่มีนัดกับมารีแล้วก็ปันปันน่ะจะพาไปเที่ยวริมเวิลด์พี่แน่ใจเหรอว่ายายเด็กปันปันนั่นน่ะเป็นหลานสาวของพี่มารีจริงๆอ่ะพูดอะไรของแกน่ะมิ้นก็แน่ใจได้ยังไงล่ะว่าเด็กนั่นเป็นแค่หลานสาวของพี่มารีไม่ใช่ลูกเรียกกันแม่เรียกกันลูกทุกคำขนาดนั้นแถมหน้าตายายเด็กปันปันก็น่าเหมือนพี่มารียังกับแกะบอกใครใครเขาจะเชื่อว่าเป็นแค่น้ากับหลานกันมีพี่คนเดียวแหละที่เชื่อน่ะอย่าพูดให้พี่ไขว้เขวได้ไหมเนี่ยฮะพี่รู้จักกับมารีมาตั้งหลายปีแล้วเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นก็มินพูดจริงนี่คะว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเด็กนั่นเป็นหลานสาวของพี่มารีดูสิพี่เขาหายไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาสักทีจะให้คิดยังไงพี่ทำงานอยู่กับเขาทำงานมาด้วยกันมาตั้งหลายปีก็ไม่เห็นว่ามารีเขาจะมีใครเขาก็อาจจะแอบไปคลอดตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้นี่คะทางที่ดีก่อนที่จะแต่งงานกันน่ะพี่ไปแอบสืบให้ดีดีกว่าบ้าหน่าเราคิดมากพี่ไม่ได้เรียนอยู่กับเขาตลอดเพิ่งมาเจอกันตอนทำงานจะไว้ใจอะไรกันได้นักหนาเราก็ต้องสืบประวัติก่อนหน้านั้นสิพอละพอละแกไม่ต้องพูดมากพี่ไว้ใจมารีคนรักกันชอบกันก็ต้องไว้ใจกันถ้าไม่ไว้ใจกันแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงเชอะวันไหนที่ความลับของแม่นั่นแตกขึ้นมาพี่อย่ามาเสียใจที่หลังแล้วกันพี่ไม่มีวันเสียใจหรอกพี่รักมารีและพี่ก็เชื่อว่ามารีไม่มีวันโกหกพี่
โถ่เอ้ยหลงผู้หญิงน้องพูดอะไรไม่ฟังเลยเป็นอะไรเราฮะเยมิ้นหน้างอเป็นจวักตักแกงเชียวก็พี่ลิขิตสิคะหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นแม่มาลีนั่นน่ะก็เขารักของเขามาตั้งหลายปีรักกันจนจะมั่นหมายแต่งงานกันอยู่แล้วคุณแม่นี่ก็ช่างหลอกง่ายจังนะคะแค่แม่นั่นบอกว่าหลานสาวที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ลืมตาดูโลกเป็นแค่น้าไม่ใช่แม่คุณแม่ก็เชื่อมันอะไรของแกอีกล่ะแม่มาลีหลอกทุกคนมินเอาหัวเป็นประกันเลยหน้าตาเหมือนกันซะขนาดนั้นถ้าเป็นลูกสาวของพี่สาวเขาจริงป่านนี้ก็น่าจะโผล่มาบ้างแล้วไหมคะไม่หรอกนะหนูมาลีเขาก็น่ารักเรียบร้อยไม่ดีดูเป็นแม่รีแม่แรดที่จะไปท้องตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยซะหน่อยค่ะว่าที่ลูกสะใภ้แม่อะไรก็ดีหมดแหละระวังโดนย้อมแมวขายนะคะจะหาว่ามินไม่เตือนแกนี่มันช่างหาเรื่องจริงๆไม่แปลกแล้วล่ะที่พี่ชายแกโกรธจะหนีไปอ่ะเอาละค่ะเอาละค่ะนาทีนี้มินทำอะไรก็ผิดไปหมดถ้างั้นมินถามถ้าเกิดว่าสรุปแล้วยายเด็กปันปันนั่นเป็นลูกของแม่มาลีคุณแม่จะว่ายังไงโอ้ยแม่ก็รับไม่ได้หรอกถ้าท้องจนลูกโต5ขวบแสดงว่ามีลูกตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเด็กใจแตกแบบนั้นใครจะเอามาเป็นลูกสะใภ้ได้ลงคอดีค่ะคุณแม่คุณแม่จำคำพูดของคุณแม่ไว้นะคะแล้วมิ้นจะหาทางพิสูจน์ว่ายายเด็กนั่นเป็นลูกของแม่มาลีจริงหรือเปล่ามาลีมาเที่ยวกับคนรักแล้วก็พาปันปันมาด้วยเด็กหญิงปันปันหัวเราะมีความสุขที่ได้มาเที่ยวนอกบ้านแม่ขาปันปันไปเล่นของเล่นนะคะตามสบายเลยจ้ะขอบคุณนะคะคุณแม่ปันปันไปก่อนนะหญิงสาวมองตามปันปันไปด้วยสีหน้าสุขใจจนชายหนุ่มอดถามไม่ได้พี่สาวมาลียังไม่กลับบ้านมาอีกเหรอยังค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพี่การเป็นยังไงบ้างนี่เขาไม่คิดถึงลูกกันเลยหรือยังไงจน5ปีผ่านไปแล้วไม่คิดจะกลับมาดูลูกเลยใช่ค่ะ5ปีแล้วหลังจากคลอดปันปันเสร็จพี่การก็หายตัวไปเลยใจร้ายที่สุดเลยนะพี่สาวของมาลีนี่ช่างใจร้ายจริงๆมาลียังไม่อยากต่อว่าเขาหรอกค่ะไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหนีไปหรือว่าหายไปได้ยังไงมาลีคิดอะไรไม่ออกเลยก็ภาวนาให้เขากลับมาไวๆเราจะได้มีลูกของเราบ้างพี่ลิขิตรังเกียจปันปันไหมคะบ้านะพี่จะรังเกียจปันปันไปทำไมล่ะขอบคุณมากนะคะพี่ลิขิตที่เข้าใจหลานของมาลีก็เหมือนหลานของพี่นั่นแหละถ้ามาลีอยากรับเขาเป็นลูกพี่ก็รับเขาเป็นลูกได้ขอบคุณค่ะมาลีคิดไม่ผิดที่รักพี่ลิขิตก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของชีคค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะ